วันนี้ครับจะเปลี่ยนไฟใส่ชุดแต่งหรือว่าจะเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำครับทำเองได้ครับง่ายๆครับสายไฟในรถไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยทีนี้เราก็เหลือแค่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนสายไฟเราเนี่ยครบแค่นั้นเองสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับรายการที่ 3B ครับในช่วง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านครับไม่ต้องให้ช่างมาหลอกเราอีกแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อวานนะครับผมเพิ่งทำโพลนะครับถามว่าอยากให้ผม DIY อะไรที่สุดนะครับแล้วก็ 50% นะครับตอบว่าอยากให้ DIY สอนวิธีการไล่สายไฟรถยนต์นะครับจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดจะทำเรื่องสุดท้ายเลยนะเพราะว่าจริงๆการไล่สายไฟรถยนต์เนี่ยมันไม่น่าจะได้ทำกันบ่อยครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแต่งรถครับแน่นอนครับการติดอุปกรณ์นะครับส่องสว่างต่างๆเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นไฟ LED ไฟหลีนะครับหรือว่าไฟ Daylight นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงไฟท้ายการเพิ่มไฟหรือว่าเพิ่มอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไฟฟ้าในจุดต่างๆของรถยนต์เนี่ยแม่เวลาไปให้ช่างติดตั้งให้เนี่ยเรื่องมากเรื่องเยอะเหลือเกินนะครับคิดค่าไล่สายไฟเนี่ยนิดเดียวเอง300 ถึง 600 บาทครับง่ายๆแค่นี้ครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเองกันครับแล้วก็สำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ใช่ช่างไฟฟ้านะครับดังนั้นศัพท์เรื่องเกี่ยวกับการไฟฟ้านะครับศัพท์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะพูดไม่ได้ถูกต้องนักนะถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นวิศวะไฟฟ้าหรือว่ามีความรู้นะครับสามารถมาเพิ่มเติมนะครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหรือเพื่อนๆที่มีวิธีที่ถูกต้องมากกว่าผมนะอยากแชร์เพิ่มเติมนะครับด้านล่างคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับส่วนวิธีที่ผมทำวันนี้นะครับก็คือเป็นวิธีที่ผมทำครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกงาน DIY ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับถ้าเราสามารถทำให้รถเราหรืออุปกรณ์ของเราไม่เสียหายนะครับและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์นั่นคือถูกที่สุดแล้วโอเคครับเรามารู้จักระบบไฟฟ้ารถยนต์กันก่อนนะครับไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยก็เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรงนะครับกระแสตรงคืออะไรถ้าเด็กๆนะครับทุกคนต้องเคยเล่นมาก่อนนะครับการต่อหลอดไฟกับถ่านไฟฉายนั่นเองนะครับรถยนต์เป็นระบบแบบนั้นเลยนะข้อดีก็แน่นอนครับมันสามารถเก็บประจุไว้ในแบตได้และเราก็สามารถนำออกมาใช้งานได้นะครับโดยรถยนต์ทั้งคันเนี่ยนะครับก็ใช้พลังงานโดยแบตเตอรี่ครับนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราไล่สายไฟหรือเวลาเราต่อสายไฟตรงเนี่ยเราต้องต่อให้ถูกด้วยนะขั้วบวกขั้วลบนะครับเดี๋ยวผมลองตัวอย่างง่ายๆให้ดูก่อนเลยนะคือบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ในรถเนี่ยเราซื้อเราใช้งานไปครับเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงมันเสียไหมอะไรอย่างนี้นะโดยเฉพาะพัดลมหม้อน้ำนะครับก็จะหยุดทำงานกันเป็นประจำเลยนะสำหรับรถเก่าๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ใกล้หน้าร้อนแล้วดังนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับรถNissan Qashqaiของคุณกล้วยนะภรรยาผมเนี่ยเขามีพัดลมหม้อน้ำอยู่2ตัวนะครับซึ่งอยู่ทำงานทั้ง2ตัวเลยนะผมก็เลยต้องสั่งพัดลมตัวใหม่ไปเปลี่ยนซึ่งเปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะมาให้เช็คให้ดูนะครับนี่คือพัดลม1ตัวนะครับเขาก็จะมีสายมา2เส้นนะสังเกตไหมทีนี้ต้องบอกก่อนว่าสายไฟนะครับในรถยนต์เนี่ยสีมันไม่ได้เหมือนกันทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็สีมันไม่ได้แบบเป็นเขาเรียกอะไรดีแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปดูคู่มือครับว่าสายแต่ละรุ่นนะใช้สีอะไรเป็นสัญลักษณ์อะไรหรือยี่ห้ออะไรสีอะไรเป็นสัญลักษณ์อะไรนะเขามีข้อมูลเขียนออนไลน์ไว้ในเน็ตนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วสีดำเนี่ยมันก็เป็นขั้วลบครับส่วนสีเขียวเนี่ยนะครับก็เป็นขั้วบวกใช่ไหมผมไม่รู้ผมเรียกถูกป่ะนะเอาเป็นว่ามันเป็นขั้วลบกับขั้วบวกแล้วกันนะครับเราก็ทำการเช็คเลยครับโดยการเอาสายไฟเนี่ยแตะเข้าไปครับกับขั้วแบตเตอรี่นะฝั่งหนึ่งขั้วลบนะครับฝั่งหนึ่งขั้วบวกเนี่ยแบบนี้เนี่ยถ้ามันไม่ทำงานนะครับนิ่งเงียบเลยนะเห็นไหมไม่ทำงานนะครับแบบนี้นี่คือเสียแล้วแน่นอนครับอันนี้คือโยนทิ้งได้เลยนะใช้อะไรไม่ได้แล้วนะครับมอเตอร์จะเปลี่ยนไปก็ไม่คุ้มใช่ไหมเดี๋ยวนี้ซื้อเตียงกงหรือว่าซื้อของใหม่ยังถูกกันเลยนะของผมนี่ซื้อ Lazada มาตัวหนึ่งแบบไม่กี่ร้อยเองนะเปลี่ยนเข้าไปก็ใช้ได้ละโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอีกอันนึงก็เหมือนกันตัวนี้ก็หยุดทำงานเหมือนกันเช็คเหมือนกันเลยเห็นไหมแต่ตัวนี้ติดนะครับเห็นไหมตัวนี้พัดลมติดนะครับดังนั้นเราก็จะรู้แล้วครับว่าอุปกรณ์ในรถของเราเนี่ยตัวไหนเสียตัวไหนไม่เสียนะเห็นไหมสำหรับอุปกรณ์ในรถพื้นฐานนะครับที่มีแค่ขั้วบวกกับขั้วลบนะครับไฟ ไฟต่างๆนะครับแล้วก็ระบบที่เป็นแบบเนี่ยมอเตอร์ต่างๆนะครับมันมีแค่2ขั้วนะเพราะฉะนั้นก็สามารถเช็คง่ายๆแบบนี้ได้นะครับอ่ะทีนี้อย่างบางคนนะครับก็ไปซื้อพวกไฟแต่งต่างๆมาใช่ไหมปรากฏว่าซื้อมาปุ๊บเฮ้ยสายไฟมี3สาย4สาย5สายโอ้แต่ละสายต้องไปต่อกับอะไรบ้างทำยังไงบ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนครับว่าวิธีไล่สายไฟนะครับจะต้องไล่ยังไงนะเราจะได้รู้การทำงานนะครับแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยสามารถติดตั้งนะครับพวกไฟแต่งต่างๆนะอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์เนี่ยเบื้องต้นเองได้ง่ายๆครับอ๋อแล้วก็คำเตือนนะครับสำหรับคนที่เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับหรือรถแพงๆนะไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์รถแบบ BM นะครับบางระบบเขาถูกควบคุมด้วยกล่อง ECU ครับซึ่งจะต้องทำการต่อผ่านเซ็นเซอร์นะถ้าเราไม่มีผังนะครับของระบบนะครับหรือเราไม่ได้เข้าใจระบบเนี่ยบางทีเนี่ยการต่อพวกชุดอุปกรณ์พวกนี้เข้าไปเองนะครับอาจจะทำให้เกิดปัญหากับรถได้นะครับเช่นไฟเซ็นเซอร์โชว์อะไรแบบนี้นะอันนี้นะครับก็ต้องประเมินและตัดสินใจเองนะครับว่าเราอยากจะทำหรือไม่อยากจะทำนะครับสำหรับวันนี้ครับที่ผมจะทำให้ดูนะครับก็คือเป็นรถผมครับ Toyota MRS นะที่อยู่ข้างหลังนี่คือ Toyota MRS นะครับก็เป็นรถ Replica ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะดังนั้นเนี่ยไฟต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีขายทั่วไปในท้องตลาดนะครับผมจะต้องทำการแบบซื้อของนู่นนั่นนี่นะครับมาอัดแอปแล้วก็สร้างไฟหรือสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่นะพอเวลามันหมดอายุแล้วนะครับหรือมันเสียแล้วหรือมันเก่าแล้วเนี่ยเราอยากให้มันดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนใช่ไหมอ่ะนะครับมาดูกันนี่คือไฟเก่าไฟท้ายรถเก่านะครับที่อยู่ในรถผมนะอันนี้ก็ซื้อมานะแล้วก็สมัยก่อนมันไม่มีไฟวงแหวนที่เป็นแบบไฟวงกลมแบบนี้นะครับเราก็ต้องทำเองเห็นไหมก่อไฟก่อทำเองเอา2อย่างมาติดกาวรวมกันนะครับเนี่ยไฟข้างในนะครับ LED เนี่ยอย่างนี้ก็ทำเองนะครับก็เอามา2วงมาซ้อนนะครับติดตัวเพิ่มเข้าไปนะแล้วใส่ไปในถ้วยแบบนี้นะครับอ่ะก็จะได้ฟุตไฟแบบนี้ขึ้นมาซึ่งปัญหาของมันคืออะไรครับใช้ไปนานนะครับมันก็จะมีแบบไฟติดบ้างไม่ติดบ้างนะ LED มันหมดอายุแล้วคันนี้ทำมา 5-6 ปีแล้วนะครับมันหมดอายุแล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาลื้อไส้ยังไงเปลี่ยนนี่คือไม่ทำแล้วครับชั่วโมงนี้นะครับปัจจุบันนะเราดูปัจจุบันเขาทำมาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับทีนี้จะมาประยุกต์ใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะเอาไฟอะไรมาประยุกต์ใช้หรือจะเอาไฟรถรุ่นอื่นมาดัดแปลงใช้นะหรือใครจะติดไฟ Daylight นะมี2สเต็ป3สเต็ปรวมไฟลงไฟเลี้ยวก็คือใช้วิธีนี้ในการติดตั้งนะครับแล้วมาดูสายไฟก่อนนะครับคือผมจะไม่บอกนะว่าสายไฟอะไรสีอะไรมันคืออะไรนะครับตอนนี้นะเพราะว่าเราจะมาทำการเช็คด้วยตัวเองเนื่องจากว่าแต่ละบริษัทนะครับแต่ละรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยสายไฟมันมาคนละสีครับถ้าผมไปบอกว่าสีนี้คืออะไรนะขัวลบนะครับสีนี้คือไฟเลี้ยวสีนี้คือไฟเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่รู้หรอกนะมันตอบไม่ได้นะครับเพราะนั้นเช็คเองดีที่สุดนะครับเขาผิดพลาดไปลื้อแล้วมันจะยุ่งนะฮะวิธีเช็คนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่เราเช็คพัดลมเลยนะครับเราตามไปเช็คกันแบบนี้นะครับผมก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ลูกหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาผมจะเช็คไฟเนี่ยแน่นอนครับสีดำเนี่ยเรารู้ได้อยู่แล้วนะว่ามันก็ต้องคงเป็นลบแหละนะมันคงเป็นลบแหละหรือถ้ามันมีสีอื่นนะเพื่อนๆที่ทราบนะครับก็แจ้งเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไปสังเกตกันนะทางขวามืออันนี้คือขั้วลบทางซ้ายมือเป็นขั้วบวกครับเราก็เช็คเลยว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันคู่ไหนทำงานอะไรนะครับนี่ขั้วไฟลบนะขั้วลบแปะปุ๊บสีแดงนะครับรู้ละนะครับว่าไฟเบรกนะครับมาสีน้ำตาลนะครับไฟเบรกอีกนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์เนี่ยมันมีไฟเบรก2ตัวครับมันคือมีไฟหลีนะครับที่เวลาเราเปิดไฟนั่นเองนะครับกับไฟเบรกที่เวลาเราเหยียบกลางวันมันก็ต้องขึ้นนะมันมี2ตัวนะครับลองดูนะครับแตะ1ตัวนะครับแตะ2ตัวแตะแดงก่อนนะครับอันนี้ผมต้องแตะแดงก่อนแล้วแตะน้ำตาลนะเห็นไหมว่าไม่เกิดอะไรขึ้นลองใหม่ผมแตะน้ำตาลก่อนนะครับแล้วแตะแดงเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงนะไฟติดอ่อนและไฟติดเข้มหมายความว่าเส้นสีน้ำตาลของผมเนี่ยมันคือไฟหลีนะครับหรือไฟหน้ารถยนต์เวลาเราเปิดไฟแล้วไฟท้ายติดนะแล้วพอเราเหยียบเบรกก็คือเส้นสีแดงปุ๊บมันก็จะสว่างมากขึ้นเวลากลางคืนนี่เห็นไหมไฟเป็น2สเต็ปนะครับแล้วที่เหลืออีกเส้นหนึ่งแน่นอนสีเหลืองมันคือไฟเลี้ยวครับทุกอย่างถูกต้องนะตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าไฟของเราเนี่ยแต่ละเส้นคืออะไรนะใครจำไม่ได้นะครับก็เขียนป้ายแปะมาร์กไว้ ซึ่งวิธีนี้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับกับพวกอุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์แล้วก็ไฟส่องสว่างนะครับเราก็เช็คนะอย่างพัดลมเนี่ยบางตัวมันออกมาหลายสายเราต้องไปแปลงสายใส่นะมีสเต็ปแมกเนติกนะครับ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไล่ถูกนะแต่พัดลมนี่เช็คยากอ่ะคือจริงๆแล้วครับตัดปลั๊กเดิมนะก็ดีใช้พัดลมนะผมบอกให้ถ้ารถมันมีปลั๊กเดิมอยู่แล้วนะมันมีปลั๊กเดิมอยู่แล้วนะครับคุณตัดหัวปลั๊กเดิมนะครับกับหัวปลั๊กแล้วก็มาต่อเข้าสายไฟของปลั๊กใหม่นะครับแบบนี้ง่ายกว่านะส่วนไฟนะครับแน่นอนครับว่าพอเราแปลงไฟครับจากไฟปกติแล้วขั้วมันไม่ตรงนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปลื้อสายไฟข้างหลังนะครับแล้วก็เอาไปไล่ต่อนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูวิธีไล่ไฟที่มันออกมาจากตัวรถนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าไฟแต่ละเส้นเนี่ยมันคืออะไรอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็ถ้าจริงๆไปซื้อก็ได้นะผมแนะนำไปซื้อมันสะดวกกว่าเยอะมากครับก็คือนี่ครับตัววัดไฟนะครับสำหรับไฟกระแสตรงนะครับแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ต่างจากไขควงวัดไฟทั่วไปแค่ว่าเนี่ยอันนี้สมมติถ้าไขควงวัดไฟทั่วไปใช่ไหมมันก็จะมาแค่นี้นะครับถ้าเป็นวัดไฟแบบแบตเตอรี่มันมีตัวนี้เพิ่มมาด้วยเพราะว่ามันจะต้องจิ้มข้างหนึ่งเป็นขั้วบวกจิ้มข้างหนึ่งเป็นขั้วลบนะครับอ้อลืมบอกไปครับอันนี้ก็สำคัญครับครีมปอกสายไฟครับทำให้งานของเราง่ายขึ้นเยอะเลยครับวิธีเช็คนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากนะเราอยากรู้ว่าไฟตัวไหนทำงานตอนไหนนะครับเราอาจจะต้องใช้คน2คนนะเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นนะคนนึงนะครับให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ตำแหน่งของสายไฟนะครับเช่นของผมเนี่ยไฟมันอยู่ท้ายรถใช่ไหมเราก็เอาตัวขั้วด้านหลังเนี่ยคีบกับแบตเตอรี่นะครับขั้วลบก็ได้นะครับหรือสายที่เป็นขั้วลบก็ได้นะสายเส้นไหนก็ได้นะครับที่เราไปเช็คแล้วว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นสายขั้วลบนะครับคีบไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาสายเส้นนี้นะครับเอาหัวนี่นะปักไปกับตรงตำแหน่งของสายไฟที่เรากำลังเดาอยู่ว่าใช่หรือเปล่านะครับสมมุติเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันมีสายไฟโผล่ขึ้นมา4เส้นนะครับ4เส้นคุณก็อันนี้หนีบลบไว้เลยนะอันนี้ก็จิ้มก่อนจิ้มเส้นที่1นะครับเราอยากเช็คว่าไฟเบรกกลางวันคืออันไหนจิ้มแล้วมันเนี่ยอันนี้ไม่เจอนี่ครับนี่เจอแล้วนะครับอันนี้ผมเปิดไฟหน้าไว้นะครับนี่เห็นไหมนะครับแต่ถ้าเราจิ้มผิดนะครับปึ๊บมันก็จะไม่เจอนะครับมันก็ไม่เจอนะจิ้มที่สายไฟนะครับอันนี้นะครับไฟหน้าก็คือไฟหลีนั่นเองก็คือที่ผมบอกเส้นสีน้ำตาลนะครับเมื่อกี้นี่แบบนี้นะทีนี้ผมจะหาไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวนี่เห็นไหมนะครับพอดีสายไฟมันซ่อนอยู่ตรงมุมนี้นะเพราะฉะนั้นเลยไม่เห็นสายนะครับเนี่ยครับไฟเลี้ยวแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะรู้แล้วทีนี้เราแค่จับคู่ครับเราก็จะสามารถไล่สายไฟได้แล้วนะว่าระบบไฟนะครับแต่ละเส้นเนี่ยทำงานอะไรนะครับซึ่งไฟแบบอื่นก็ทำเหมือนกันนะครับเราก็ต้องทำให้ระบบมันทำงานก่อนนะทีนี้ระวังนิดนึงนะครับถ้าบางครั้งเนี่ยเราจิ้มผิดนะครับหรือเกิดการช็อตนะครับรถทุกคันนะครับจะมีระบบนะถ้าเป็นระบบมาตรฐานนะที่เราไม่ได้ต่ออยู่ต่อตรงขึ้นมาเองนะครับรถทุกคันจะมีระบบเป็นระบบฟิวนะครับดังนั้นเนี่ยพอกระแสไฟมันผิดพลาดกระแสไฟมันเกินเนี่ยมันจะตัดที่ฟิวก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีฟิวสำคัญมากนะเพื่อนๆหลายๆคนนะครับไป DIYเอาฟิวออกนะครับไปต่อลวดตรงไปเอาแท่งเหล็กใส่แบบนี้ไม่ดีนะถ้ามันมีฟิวนะครับเราใส่ฟิวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฟิวต้องรองรับโหลดของไฟตัวนั้นได้เรียกถูกป่ะไม่รู้นะต้องรองรับโหลดของไฟถ้ากระแสไฟมันปล่อยมาเกินฟิวก็จะขาดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต่ออุปกรณ์ใหม่เข้าไปนะครับที่จริง LED ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะเพราะว่าไฟมันไม่เยอะนะครับถ้าอุปกรณ์อื่นๆที่มันกินไฟเยอะๆเนี่ยคุณต้องเช็คด้วยนะว่าฟิวของคุณเนี่ยรองรับกับอุปกรณ์ได้ไหมไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาฟิวขาดตลอดเวลาเช่นกันทีนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้ในการต่อสายไฟนะครับตอนแรกนะที่ผมชอบใช้ก่อนนะอันนี้คือจริงๆมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้งานรถยนต์นะครับแต่ว่ามันสะดวกมากๆนั่นก็คือลูกเต๋านะครับแบบนี้นะครับซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปเลยนะเส้นหนึ่งแบบนี้นะครับยาวนี้ด้วยนะนี่ตัดไปแล้วนะครับประมาณ10 บาทถึงแบบ20 กว่าบาทอะไรแค่นี้เองนะไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงตัวนี้เนี่ยมันก็คือเป็นตัวคอนเน็กสายไฟครับเอาสายไฟด้านหนึ่งมาต่อกับอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อทำให้เราเชื่อมต่อสายไฟได้โดยที่ไม่ต้องแบบไปปั่นเกลียวทำอะไรนะแบบนี้ดีตรงไหนครับตรงที่ว่าสายไฟมันจะไม่เละเทะระหว่างที่เราไล่สายไฟเนี่ยเช็คนะครับลองต่อทดสอบโดยก่อนนะครับขันน็อตแค่นั้นเองนะเราก็จะได้ไฟที่ครบวงจรแล้วช่างหลายๆคนผมเกลียดมากนะครับใช้เทปพันสายไฟ คือมันไม่ได้ผิดนะแต่ว่าเนี่ยดูดิพอเราใช้ไปสักพักเทปพันสายไฟเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยมันสั้นมากครับโดยเฉพาะในห้องเครื่องยนต์นะพอมันร้อนเนี่ยมันก็กรอบแตกพอกรอบแตกสายไฟเนี่ยมันก็ขาดอยู่ข้างมันก็แบบไปกระทบกันอยู่ข้างในเนี่ยแล้วมันก็ทำให้รถเนี่ยเกิดอาการช็อตนะครับแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยนะคือส่วนตัวนะครับไม่ทำผมไม่ค่อยทำนะโดยการใช้เทปพันสายไฟเนี่ยคือจะใช้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างหลายๆคนนะเราอุตส่าห์จะจ่ายตังค์ตั้งแพงใช่ไหมมันเอาเทปพันสายไฟมาต่อสายไฟมัดใส่อย่างเงี้ยครับผมก็ไม่โอเคนะทีนี้วิธีที่เป็นมาตรฐานนะบอกว่าเป็นมาตรฐานนะเราจะใช้วิธีนี้ครับก็คือเอาสายไฟเนี่ยผูกกันแล้วใช้แบบนี้ครับเขาเรียกว่าท่อเขาเรียกอะไรท่อย่นท่อร้อนแล้วแต่คนเรียกแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ก็คือเวลาเราเอาหุ้มเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไฟเนี่ยรนนะครับมันจะทำให้ท่อตัวนี้เกิดการหดตัวนะครับแล้วก็รัดสายไฟซึ่งแบบนี้ครับจะแน่นแล้วก็ทนน้ำนะครับทนความร้อนใช้งานได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับตอนนี้ผมจะทำการต่อชั่วคราวก่อนนะต่อชั่วคราวเรารู้แล้วนะสองเส้นนี้นี่มันต้องต่อเข้าหากันใช่ไหมผมก็จะใช้ลูกเต๋านะครับ1ข้อนะครับนะหักออกมา1ข้อแบบนี้นะครับนี่จะเทสให้ดูก่อนเฉยๆนะครับว่าเราไล่สายไฟถูกต้องเลยจริงๆนะเมื่อกี้อยู่ไหนนะทีนี้เราก็เหลือแค่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนสายไฟเราเนี่ยครบแค่นั้นเองครับแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยนะก็ไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็งบประมาณเนี่ยต่ำมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นทักษะที่เราจะต้องทดลองและฝึกทำดูนะครับใครที่คิดว่าไม่มีประสบการณ์หรือทำเองไม่ได้หรือกลัวรถพังนะครับไปให้ช่างทำนะครับจะได้ปลอดภัยครับและสิ่งที่เราทำออกมาครับถ้ามันใช้งานได้มันก็คือถูกต้องและเราพอใจแค่นะครับดีที่สุดแล้วครับและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับกับที่3 B DIY ครับงานช่างง่ายๆครับคุณทำเองได้อย่าให้ช่างเขาหลอกคุณนะอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ